ปิดช่องทางทักษิณกลับไทยไม่ต้องติดคุกนับหนึ่งสู้คดีกันใหม่เกาะติด5ปัจจัยสำคัญฟันธงทักษิณชินวัตรจะกลับมาจริงชี้การโพสและสวิตช์ข้อความแบบทีๆช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสื่อถึงแฟนคลับอย่าปันใจให้พรรคอื่นและข้าราชการระวังขั้วอำนาจกำลังเปลี่ยนหวังนำเพื่อไทยแลนด์สไลด์ตั้งรัฐบาลได้เพื่อเร่งออกพระราชกำหนดยกเลิกประกาศคมช.ฉบับที่30ส่งผลให้ยกเลิกผลพวงที่ตามมาทั้งหมดโดยไม่ได้ลบล้างอำนาจศาลและทักษิณยังไม่ต้องติดคุกแต่กลับมาสู้คดีต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระบวนการยุติธรรมใหม่หน่วยงานไหนเสียหายก็แจ้งความดำเนินคดีและสู้กันในศาลยุติธรรมต่อไปขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ไม่ได้เป็นรัฐบาลทักษิณจะฝันสลายหากกลับมาก็ต้องติดคุกซึ่งเป็นทางเดินที่ทักษิณและตระกูลชินวัตรไม่เลือกแน่ทุกครั้งที่นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์หรือโพสต์ Facebook Twitter จะกลับมาประเทศไทยมักจะสร้างแรงกระเพื่อมให้ผู้คนในสังคมส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทในขณะนั้นโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการกาบัตรเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้สามารถยึดพื้นที่สื่อทั้งสื่อกระแสหลักและโลกออนไลน์ได้เต็มโดยข้อความทวิตที่น่าสนใจล่าสุดเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชื่อทาสินจากน้องอิงแพทองทานหลานคนที่7คลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับทวิตเมื่อวันที่1พฤษภาคมต่อมาผมขออนุญาตอีกครั้งนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ผมต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับทวิตเมื่อวันที่9พฤษภาคมไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราทวิตเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ทั้ง3ข้อที่ทวิตนั้นคนในแวดวงการเมืองและสังคมเชื่อว่ามีความหมายซึ่งแหล่งข่าวระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลวิเคราะห์ว่านายทักษิณต้องการกลับประเทศไทยจริงส่วนจะกลับได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องประการที่1นายทักษิณได้ออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ปี51เป็นเวลา17ปีแล้วเพื่อไม่ต้องเผชิญโทษจำคุกแต่จะว่าไปแล้วแม้นายทักษิณจะไม่ได้ติดคุกในเรือนจำแต่การที่เขาต้องออกไปอยู่ต่างประเทศต้องจากครอบครัวไปใช้ชีวิตเช่นนี้ถือว่านายทักษิณติดคุกทางใจที่ทรมานและแย่ยิ่งกว่าสำหรับคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างตระกูลชินวัตรประการที่2ในบั้นปลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือคนไทยคนใดก็ตามทุกคนอยากอยู่กับครอบครัวกับลูกหลานและสุดท้ายต้องการกลับมาสิ้นลมที่แผ่นดินเกิดของตัวเองทั้งนั้นประการที่3การกลับมาของนายทักษิณต้องมีการเตรียมการรองรับไว้ให้พร้อมเพราะหากจะเข้ามาแบบไม่เตรียมการและยอมติดคุกตามคำพิพากษาไว้แล้วเชื่อว่าคนอย่างนายทักษิณและตระกูลชินวัตรไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าเข้ามาแบบนั้นทักษิณต้องเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำต้องใส่ตรวนหรือไม่เวลาต้องออกมาที่ศาลเพื่อไต่สวนในคดีอื่นๆก็ยังไม่ได้มีการตัดสินสังคมจะเห็นภาพความเป็นนักโทษของเขาจากสื่อต่างๆและกว่าจะยื่นขอลดโทษอภัยโทษตามขั้นตอนต้องติดคุก1ใน3ของโทษก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่นายทักษิณและตระกูลชินวัตรไม่ยอมแน่ๆสิ่งเหล่านี้จะยิ่งสร้างความเครียดแค้นในใจให้ตระกูลชินวัตรและคนที่รักชินวัตรมากขึ้นประเด็นสำคัญคนในชินวัตรในพรรคเพื่อไทยและแฟนพันธุ์แท้ของทักษิณเชื่อว่านายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโทษจำคุกตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาคดีจนนำไปสู่คำตัดสินของศาลซึ่งเครือข่ายเหล่านี้รอเวลาที่จะพิสูจน์ให้สังคมไทยและสังคมโลกรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในมุมความคิดของฝ่ายเขาประการที่4การกลับเข้ามาท่ามกลางสังคมแตกแยกและแบ่งขั้วที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ความจริงโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะต้องชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ให้ได้ระดับ250ถึง310เสียงซึ่งเวลานี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังกังวลอยู่ไม่ใช่สว250เสียงเท่านั้นยังอยู่ที่กลไกต่างๆของอำนาจรัฐที่จะมาใช้เล่นงานพรรคเพื่อไทยหรือพูดง่ายๆสอยผู้สมัครช่วงโค้งสุดท้ายหรือเมื่อได้เป็นส.ส.เข้ามาแล้วก็ตามดังนั้นการโพสต์และทวิตทีๆของนายทักษิณว่าจะกลับมาจึงมีนัยยะสำคัญที่ 4.1 ต้องการบอกกับประชาชนที่เคยรักทักษิณและเพื่อไทยอย่าปันใจให้คนอื่นเพราะทักษิณกำลังจะกลับเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากให้พี่น้องกันแล้ว 4.2 ต้องการบอกให้พรรคเพื่อไทยทุกคนสู้ศึกครั้งนี้อย่างเต็มกำลังอย่ากังวลเพราะทักษิณไม่ทิ้งพรรคแน่นอน 4.3 ต้องการสื่อถึงข้าราชการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นกลไกสำคัญในการเลือกตั้งว่าการเมืองกำลังจะผลัดใบรัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนขั้วอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เช่นนั้นเมื่ออำนาจเปลี่ยนจะได้รับผลกระทบตามมาทั้ง3ข้อนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสแลนสไลด์ได้เพราะพรรคมีการทำโพลเรารู้ว่าแต่ละเขตผู้สมัครเพื่อไทยจะได้ตรงไหนบ้างและตรงไหนต้องเสริมทัพเพื่อเข้าถึงประชาชนให้ได้มากขึ้นประการที่5เป็นหนทางที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์จะตั้งรัฐบาลได้นายทักษิณมีโอกาสกลับเข้ามาสู้คดีที่จำคุกทั้งหมดได้เช่นกัน
ันโดยวิธีการนั้นไม่ต้องออกพรบนิรโทษกรรมกันจนสุดซอยซึ่งอาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาได้เพราะในทางกฎหมายและการใช้อำนาจฝ่ายบริหารจะสามารถเปิดโอกาสให้นายทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมและชอบธรรมที่สุดเราต้องดูทักษิณติดคุกหลังจากการรัฐประหารปี49จากคำสั่งคมช.ฉบับที่30ลงวันที่30กันยาปี49เรื่องการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยประกาศฉบับนี้ไปยกเลิกประกาศคมช.ที่23ลงวันที่24กันยายนปี49เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินและเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจใหม่ว่าไปแล้วก็คือเอาคนที่เป็นศัตรูทักษิณมาตรวจสอบเขาและแบบนี้จะเป็นธรรมหรือไม่แหล่งข่าวระบุว่าในประกาศฉบับที่23รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินน่าเชื่อและมั่นใจได้ว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองโดยมีนายสวัสดิ์โชติพานิชอดีตประธานศาลฎีกาเป็นประธานอัยการสูงสุดเลขาธิการปปง.ผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นกรรมการแต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการอะไรก็มีการออกประกาศฉบับที่30ไปยกเลิกฉบับที่23และตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเป็นชุดใหม่ก็คือนายกล้าณรงค์จันทิศนายแก้วสันอติโพธิและองค์กรอิสระต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้นายทักษิณและคนเพื่อไทยเห็นว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมกับเขาทางออกหรือทางแก้ที่ดีที่สุดคือต้องแก้ที่ต้นตอที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเพื่อจะได้นำนายทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงสำหรับช่องทางในการดำเนินการนั้นจะต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือพรก.ให้มีการยกเลิกคำสั่งคมช.ฉบับที่30และผลพวงที่ตามมาทั้งหมดจะจบตามไปด้วยซึ่งการออกพรก.เป็นอำนาจของรัฐบาลที่ดำเนินการได้อยู่แล้วซึ่งเมื่อออกเป็นพรก.แล้วในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปครม.ต้องเสนอพรก.นั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าวิธีการนี้คือการยกเลิกคำสั่งคมช.ฉบับที่30และผลที่เกิดจากการสอบสวนยกเลิกทั้งหมดซึ่งไม่ได้ไปลบล้างอำนาจศาลที่มีการตัดสินไปแล้วหรือไปนิรโทษกรรมอะไรเลยและไม่ได้ไปยกเลิกคดีใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเป็นการยกเลิกการสอบที่ไม่เป็นธรรมการนำศัตรูมาสอบหากไปขึ้นศาลที่ไหนเชื่อว่าไม่มีใครยอมรับขณะเดียวกันการกระทำที่นายทักษิณทำไว้หรือสิ่งที่ศาลตัดสินไปแล้วไม่ว่าคดีใดๆหรือยังไม่มีการตัดสินก็ตามให้มีการดำเนินคดีและต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมต่อไปหน่วยงานไหนที่เสียหายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไปเป็นโจทยื่นฟ้องสู้คดีกันไปตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีปล่อยกู้พม่าถ้าเอ็กซิมแบงก์เสียหายก็ไปยื่นฟ้องได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเอ็กซิมแบงก์อาจคิดว่าไม่เสียหายอะไรได้สู้กันตามกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะแพ้นายทักษิณก็ได้หรือคดีหวย2ตัว3ตัวหรือคดีชินขอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการเดียวกันแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าหากเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้เป็นรัฐบาลวิธีการนี้ถือเป็นทางออกที่ดีแต่ถ้าขั้วรัฐบาลเดิมที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชิงตัดหน้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะส่งผลให้การกลับมาของนายทักษิณต้องคิดให้รอบคอบเพราะการติดคุกทางใจในต่างประเทศเป็นเวลา 16-17 ปีมาแล้วคงไม่คิดจะกลับมาติดคุกจริงๆหากขั้วรัฐบาลเดิมสามารถเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลซึ่งถ้านายทักษิณกลับเข้ามาแบบนั้นก็เกรงปัญหาความรุนแรงจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เช่นกันเพราะขั้วที่ชนะเลือกตั้งได้คะแนนท่วมท้นไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้อารมณ์ของมวลชนก็ยากที่จะคาดเดานอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวจากพรรคขั้วรัฐบาลเดิมมีการลือกันว่าบรรดาเสทหารที่ทำงานให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือบิ๊กป้อมจะมีการเสนอตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นมาว่ากันว่าจะดึงนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิตรเข้ามาร่วมทีมด้วยเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นต่อไป